ปี2566ลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้างคลิปนี้สรุปทุกอย่างให้ต้องรู้พร้อมอธิบายให้ฟังกันครับผม สวัสดีสครับน้องแท็กบ<า>งังหนอมครับคลิปนี้จะมาชวนคุยกันแบบยาวๆสักนิดหนึ่งฮะเกี่ยวกับเรื่องของการลดหย่อนภาษีในปี256ครับมีรายการอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรที่ต้องรู้บ้างและเราจะวางแผนลดหย่อนภาษียังไงดีคลิปนี้พี่หนอมมาสอนกันแบบยาวๆให้ฟังกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วฮะอย่าลืมฝากกดติดตามแท็กสบังหนอมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกนะครับบอกแบบนี้ก่อนเลยนะครับคลิปนี้ยาวนะประมาณหนึ่งเลยดนะังนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับอยากกระโดดข้ามอยากดูเพิ่มเติมพี่หนอมจะทําสารบัญไว้ให้นะครับ อยากดูตอนช่วงไหนเป็นพิเศษก็เลื่อนไปดูได้นะครับแต่อยากให้ดูกันทั้งหมดคลิปนี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีล้วก็อยากให้เข้าใจว่าหลักการที่มาที่ไปของการลดหย่อนภาษีมันเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงแบบไหนบ้างน,นะครับทำมาหลายคลิปแล้วทํามาเล่าหลายทีแล้วแต่คลิปนี้จะจะทําแบบสอนฟรีกัะนะยาวไปเลยก็อย่าลืมสับสนและเป็นกาลังใจให้ด้วยลวกันนะครับผมเกินยาวขนาดนี้เข้าเรื่องดีกว่านะครับเวลาเราพูดถึงคําว่าลดหย่อนภาษีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับภาษีตัวหนึ่งครับนั่นคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั่น วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับถ้าเล่าแบบสรุปเลยก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเขาจะมีวิธีคำนวณอยู่2วิธีครับวิธีแรกเรียกว่าวิธีเงินได้สุทธิกับอีกวิธีหนึ่งเนี่ยเรียกว่าวิธีเงินได้พึงประเมินนะครับหรือบางทีเขาอาจจะเรียกว่าวิธีเสียภาษีแบบเหมาอะไรก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดนี้นะครับสตัวนี้ที่คำนวณมาเนี่ยเขาให้เราเอามาเปรียบเทียบกันครับตัวไหนได้ภาษีมากกว่าให้เสียภาษีตามวิธีนั้นโดยปกติทั่วไปเนี่ยวิธีที่ได้ภาษีมากกว่าเนี่ยมักจะเป็นวิิธีเงนได้ สุทธินั่นเองครับซึ่งเจ้ารายการค่าลดหย่อนเนี่ยมันก็สัมพันธ์กับวิธีเงินได้สุทธิที่ว่านี้แหละครับซึ่งวิธีเงินได้สุทธิที่ว่านี่นะครับมันก็คือการคำวนวณหาสิ่งที่เรียกว่าเงินได้สุทธิออกมาก่อนครับแล้วไปคูณด้วยอัตราภาษีที่มาที่ไปของคําว่าเงินได้สุทธิเนี่ยมาจากไหนนะครับก็มาจากรายได้หักด้วยค่าจ่ายแล้วก็หักด้วยค่าลดหย่อนครับสามคำนี้เป็น3คําสสาค,ำสำคัญนะครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจรายได้หรือเงินได้ค่าจ่ายแล้วก็ค่าลดหย่อนครับสามตัวนี้หักกันนะครับรายได้ หักด้วยค่าจ่ายหักด้วยค่ารถยอ่อนออกมาเป็นเงินได้สุทธิแล้วหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> ก็คูณด,ด้วยอัตราภาษีครับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามวิธีเงินได้สุทธิเนี่ยมันจะเป็นอัตราภาษีแบบขั้นบันไดครับจากรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ายิ่งเงินได้สุทธิมากยิ่งเสียภาษีมากดังนั้นถ้าเราอยากลดภาษีหลักการสําคัญก็คือเราก็คงต้องลดเงินได้สุทธิเพราะว่าเราไม่สามารถลดอัตราภาษีได้ถ้าลดได้ก็ต้องเป็นรัฐบาลซะก่อนซึ่งรัฐบาลก็คงไม่ลดให้ตอนนี้หรอกจริงไหมฮะ แต่นั่นแหละฮะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องลดเงินได้สุทธิให้ได้มากที่สุดครับยิ่งลดเงินได้สุทธิได้เราก็ยิ่งเสียภาษีน้อยลงจากอัตราภาษีที่มันต่ําลงด้วยจากจำนวนเงินได้สุทธิที่มันน้อยลงด้วยนั่นเองครับแต่อย่างที่บอกไปนะครับเงินได้สุทธิเนี่ยมันมาจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่าลดหย่อนซึ่งการลดเงินได้สุทธิเนี่ยก็คงไม่มีใครไปลดรายได้หรอกจริงไหมครับใครจะบ้าไปลดเงินตัวเองเขาก็ต้องมาวางแผนว่าจะเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือว่าเพิ่มค่าลดหย่อนดีแต่คลิปนี้เนี่ยจจะเเเเเนนนนน้้้ไทททีี่่่่่่่่กกกาาาาารรรพพพิิิิมมมคคลดดหอัใสสุุืงธ ได้น้อยที่สุดและก็จะได้เสียภาษีน้อยที่สุดนั่นเองครับทีนี้มาดูกันต่อว่าเราจะเพิ่มรายการค่ารถหย่อนยังไงได้บ้างนะครับซึ่งต้องบอกว่ารายการค่ารดหย่อนเนี่ยมันเป็นสิที่ประโยชน์ครับที่รัฐมอบให้แก่ผู้มีเงินได้หรือคนที่ยืนภาษีใครที่มีเงินได้ยืมภาษีเนี่ยถ้าคุณอยากวางแผนรัฐมีรายการค่าลถหย่อนให้นะครับรายการค่ารดหย่อนต่างๆเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับสิ่งที่รัฐมองเห็นละกันครับโดยทั่วไปมันก็จะแยกเป็น3เรื่องเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของภาระชีวิตที่ติดตัวเรามาาาาาาาเนะใใคครรรรรมมมีภ้้้ตตอออองงงดดููแแแลลบบไยยก็สถ่ ได้ตัวต่อมาคือเรื่องของการใช้จ่ายนะครับเราใช้จ่ายตามนโยบายรัฐยังไงบ้างรัฐมีแคมเปญกระตุ้นอะไรแบบไหนเราก็สามารถเอามารถอนภาษีได้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเก็บเงินละว,วางแผนเก็บเงินวางแผนลงทุนตามที่รัฐอยากให้เราทําถ้าทําตามเงื่อนไขเหล่านั้นเราก็สามารถเอามารถจนภาษีได้ครับดังนั้นในมุมค่ารยจอนเนี่ยมันก็จะมีอยู่3กลุ่มนี้แหละครับเป็นหลักๆแล้วก็อาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงแต่ว่าหลายคนน่าจะพอนึกออกก็คือเรื่องของการบริจาคต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เน้นไปที่3ตัวนี้ก่อนแล้วกันครเเพื่อวาามข้ใจ มาเริ่มที่กลุ่มแรกกันก่อนนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นภาระชีวิตครับต้องบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเบื้องต้นเบสิกเลยเนี่ยมันจะมีค่าร้ยอยหย่อนตัวหนึ่งที่เราได้แน่ๆน,นะครับก็คือค่าร้ยหย่อนส่วนตัวหรือค่าร้ยหย่อนส่วนบุคคลคือใครที่เป็นผู้เสียภาษีมีเงินได้เนี่ยเมื่อยื่นภาษีแล้วคุณได้รับค่าร้ยหย่อนตัวนี้เลยแน่ๆน,นะครับค่าร้ยหย่อนส่วนตัวหรือส่วนบุคคลจํานวน6 0,000บาทอันนี้ได้มาเป็นค่าตั้งต้นเลยก็คือใครยื่นภาษีได้หมดแต่ตัวอื่นเนี่ยก็เพิ่มเติมตามคน ภก็ต้องบอกว่ารายการค่าดหยนอนของกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนาะเขาก็ <c oughs> จะเป็นแบบนี้มาตลอดทุกปีนะครับสิ่งที่เราต้องดูมีอะไรบ้างนะครับก็คือเรามีใครต้องดูแลบ้างถ้าใครสนใจเรื่องค่าดหย่อนส่วนที่เป็นครอบครัวเนี่ยนะครับก็สามารถดูคลิปเพิ่มเติม <ๆ S 2> ได้นะครับพี่หนองมีทาคลิปไว้แต่อยากจะแนะนําแบบนี้ก่อนคือกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ต้องมีข้อจํากัดครับถึงจะสามารถรถย่อนได้ไม่ใช่แค่มีแต่เขาต้องมีบางอย่างที่เข้าเงื่อนไขเราถึงจะนําเขามาลดหย่อนภาษีได้ครับก็ไม่ว่าจะ หนึ่งเรื่องหรือต้องมีสารภาพต่างๆที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายครับยางเช่นคู่สมรสจดทะเบียนสมรสหรืออย่างเช่นบุตรก็ต้องมีเรื่องของการเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายจดทะเบียนรับรองเป็นบุตรบุญธรรมขึ้นอยู่กับแต่ละเงื่อนไขพ่อแม่ก็ต้องเป็นพ่อแม่แท้ๆก็จะมีเงื่อนไขแต่ละตัวที่แตกต่างกันไปอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเข้าใจก็คืออาจจะเป็นเรื่องของข้อจากัดด้านอายุครับหรือข้อจากัดด้านสถานภาพต่างๆอันนี้ก็ลองเช็คดูให้ดีก่อนอย่าใช้สิ์ลดหย่อนแล้วกันครับอย่างที่บอกไปเนาะใครสนใจเพิ่มเติมก็ดูคลิปปทททีีีี่่่่่่่หนนนนนนอออออมมมมมําาาไไวว้้้้้แแลลลลกกกกัครบุุเเ็ใดยตตง แบบนี้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้แนะนําว่าต้องทำนะไม่ได้นำว่าต้องทําคืออยู่ๆเราจะไม่ไปแต่งงานไปสมรสกับใครแล้วก็บอกว่าเธอโสดใช่ไหมจ๊ะงั้นแต่งงานกับฉันดีกว่านะแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาเธอมาลดหย่อนภาษีอันนี้ไม่ได้ถูกไหมเพราะอ,อะไรเพราะการไปดูแลใครสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเนาะมันไม่ได้คุ้มกับค่าลด e หย่อนครับถ้าเราจะดูแลใครสักคนเราคงไม่ดูแลเขาเพื่อจะลดยหย่อนภาษีเราคงจะดูแลเขาด้วยหน้าที่ด้วยความรักด้วยความรับผิดชอบของเราแต่ต้องบอกว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มที่เราจะเอามาวางแผนภาษีได้มันคงปปประหหลลลาดแแ้วกก็ๆไเสียยน่อ มาดูกลุ่มต่อไปบ้างนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มค่าใช้จ่ายตามนโยบายก็คือในแต่ละปีเนี่ยปกติรัฐจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจบางอย่างบางเรื่องนะครับที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีเยอะเราบอกแบบนี้ว่าหูเคยมีเต็มไปหมดเลยแต่ว่าในช่วงหลังตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยมีรายการพวกนี้สักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องจากด้วยภาวะเศรษฐกิจเขาไม่สามารถใช้ค่าลดหย่อนหรือรายการลดหย่อนภาษีมาเป็นตัวกระตุ้นมากนะก็เลยทําให้มันไปเป็นการให้เงินโดยวิธีอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งหรืออะไรต่างๆรวมถึงอ่ะ หนึ่งที่อาจจะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไมไ่เป็นการรู้อ่อกภาษีแล้วเป็นการให้เงินโดยตรงเลยแต่จะได้หรือเปล่าก็ต้องรออีกสักหน่อย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะก็จะเห็นว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นการจูงใจให้ประชาชนใช้เงินแล้วกันนะครับหลักๆเนี่ยสตัวที่เป็นตัวสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของช็อปดีมีคืนอะ่ะตรงนี้เป็นช่วงต้นปีพี่หนอมเคยทําคลิปอธิบายไว้แล้วแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยบ้านก็เช่นเดียวกันพี่หนอมก็เคยทําคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับส่วนีกตัวหนึ่งที่เป็นเงินลงทุนวิสาหกิจเนี่ยมาเป็นเรื่องของธุรกิจที่เรียกว่า social enterprise ก็คือผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนในธุรกิจวิสาหกิจเพื่่่่่่่่่่ออออออสสสััััังงงงงงงคคคมมมมเเเเนนนนนนนีีีียยยยถึึจะะไไไไดด้้้้้รรรรบบิิิทททธ์ลลาาาาาาตตววววซกกกกก็็ขปปุุโฉพใ เพื่อสังคมอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มพิเศษที่จะได้รับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเอาค่าหุน้นต่างๆเงินลงทุนต่างๆตรงนี้เนี่ยมาใช้สิทธิ์ได้แล้วถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับเราก็ตัวนี้ไม่ได้ใช้ก็อาจจะไม่ได้สําคัญมากอีกตัวหนึ่งก็คือเงินบริจาคพักการเมืองอันนี้ก็แล้วแต่ว่าชอบใครเลยนะความชอบเรามันแตกต่างกันไปก็ชอบคนไหนชอบแบบไหนก็บริจาคให้พักไหนให้พักนั้นแล้วก็อย่าลืมขอเอกสารหลักฐานเอามาลดหย่อนภาษีได้นะครับตรงนี้พี่หนองก็มีทาคลิปไว้เหมือนกันใครสนใจก็ไปดูเพิ่มเติมได้เลยครับผมมมเดดีี๋ยยววลลทุุุกกกออ่่่่าาาางไ้้ใในนนนนครัตสํญ มีการอัปเดตตัวหนึ่งนั่นคือเรื่องของกองทุนที่เรียกว่ากองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนนะฮะหรือว่า TESG นะครับเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะครับตอนสดร้อนตอนปลายปี66นะครับพฤศจิการธันวาเขามาเป็นแบบตัวร้อนฮอตฮิตรุนแรงมากหลายคนก็เลยแบบโอ้เฮ้ยตัวนี้มึงมาอัปเดตแล้วนะครับอัปเดตไปแล้วก็จะจะพูดก็น่าเกลียดเนาะแต่ว่าก็ฝากไปดูคลิปเพิ่มเติมที่พี่หนอมทําไว้แล้วกันนะครับอันนี้ก็ทําอธิบายไว้แล้วแต่คลิปนี้นายใหญ่จะพูดในกลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มกเบ็ง แล้วก็ลงทุนเราจะเห็นว่าการเก็บเงินแล้วลงทุนเนี่ยมันถูกแบ่งออกมาเป็นประมาณ2-3กลุ่มเนาะกลุ่มสําคัญกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มประกันเนาะประกันก็คือมีทั้งประกันชีวิตประกันสุขภาพนะครับสูงสุดสิบงแสนนะครับสำหรับประกันชีวิตประกันสุขภาพสูงสุดสองหมื่นห้าแต่ว่ารวมกันแล้วต้องไม่เกิน10,000แบาทกับไอ้กลุ่มนึงนะครับเป็นการเก็บเงินจริงๆเป็นระยะยาวเพื่อกเกษียณเลยนะครับก็คือเรื่องของเบีย้ยประกันชีวิตบํานาญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองประค้อส่งข้อขั่วเอกชนกองทุนร,มร, F, F, นร,ร,นริม,าร,มารออแวกกอุามเพื่ากอ จะมีเงื่อนไขของแต่ละตัวกําหนดไว้นะครับแต่ว่ารวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยจะไม่เกิน5,000 0นบาทนะครับถ้าดูคร่าวๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าปี6 6เนี่ยเราได้สิทธิสูงสุดในฝั่งประกัน1 0 0 0 0แสนฝั่งเก็บเกษียรรวมๆกันเนี่ยห้าแสนรวมเป็นหกแสนแล้วก็เพิ่มในส่วนของ TESC ขึ้นมาอีก1,000 0บาทปีนี้สูงสุดเนี่ยคือ70,00บาทนะครับในส่วนที่เราจะเอาเงินนะครับมาซื้อเพื่อจะใช้ลดหย่อนภาษีได้นะครับก็คือเป็นส่วนอยู่ประมาณ7,00 0 0 0บาทส่วนประกันสังคมกับสุขภาพคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในกลุ่มสมคัง หลายคนก็คงมีอยู่แล้วส่วนประกันสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้เยอะมากเนาะ,ะนั้นอันนี้เป็นออปชันเสริมเพิ่มเติมเหมกันนั้นหลักๆเนี่ยมันก็อยู่ที่วงเงินตรง700,000บาทที่แต่ละคนจะเลือกใช้เวลาพูดแบบนี้ครับหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยนั้นซื้ออะไรดีซื้อแบบไหนดีจะเห็นว่าประเด็นหลักสําคัญเรื่องนึงก็คือค่าลดหย่อนในกลุ่มนี้เนี่ยจำเป็นอย่างหนึ่งคือจําเป็นที่เราจะต้องมีเงินครับเป็นข้อได้จริงต้องยอมรับก่อนคือถ้าคุณมีเงินเหลือเยอะถ้าคุณมีรายได้้้้้้เเเเยอออะมีีีีงินนนนนคคคุุณณาารรถืต็็ทท่่่่่ไไไดดลจหภษพ70,000ปปแว ก็จะมีเงินได้สุทธิลดลงเสียภาษีน้อยลงแต่สําหรับหลายคนก็ต้องบอกว่าโอ้พี่ผมมีไม่ถึงหรอกผมมีจํากัดผมมีเงินไม่ถึง7 0 0 0 0สและผมก็ไม่ได้มีไรายได้สูงขนาดจะมีเงิน7 0 0 0 0สได้ผมควรจะซื้ออะไรยังไงดีตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องสําคัญที่หลายคนต้องเอามาคิดแล้วก็พิจารณาครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้พิจารณาแล้วกันนะครับสำคัญมากคือคําว่าเป้าหมายการเงินนะครับพี่น้องอยากเน้นคํานี้คือเรามีเงินเท่าไหร่นะครับตรงนี้เป็นจุดสําคัญในการวางแผนเลยก็คือเมื่อเราจะไปซื้ออะไรก็ตามที่เป็นลดหย่อนภาษีทั้งหมดที่พู คือเราถามตัวเองกับว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเป็นเงินที่เราสามารถทําตามเงื่อนไขได้หรือเปล่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของการถือครองระยะเวลาหรือว่าประเด็นต่างๆที่ต้องทําตามกฎหมายเนาะถ้าเงินก้อนนี้ไม่ใช่เงินที่เราสามารถทําได้ตามสิ่งที่กฎหมายกําหนดไว้คําแนะนําคือเก็บเงินไว้ดีกว่าครับแล้วยอมเสียภาษีอาจจะฟังดูแล้วย้อนแย้งมากๆนะครับแต่เป็นคําแนะนําอย่างจริงใจครับเพราะถ้าเกิดเอาเงินนี้ไปใช้ลดหย่อนภาษีแล้วปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได้สิ่งที่ตามมาคือถ้าทําผิดเงื่อนไขภาษีก็ต้องคืนเขามี เรื่องของเงินเพิ่มหรือว่าดอกเบีย้ยต้องจ่ายแล้วก็สิทธิทต่างๆหรือว่าเป้าหมายการเงินบางอย่างเราอาจจะไม่ตอบโจทย์ด้วยันนั้นไม่คุ้มค่าครับถ้าไม่ไหวสภาพคล่องไม่ดีคิดว่าเงินก้อนนี้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้จุดเริ่มต้นจุดแรกนะครับเน้นย้ําเลยคือเก็บเงินไว้เถอะแล้วจ่ายภาษีดีกว่าเพื่อที่เราจะได้มีเงินไว้บริหารจัดการไม่ต้องประหยัดภาษีสูงสุดก็ได้แต่สิ่งสาคัญคืออย่าประหยัดภาษีแบบผิดๆแล้วทําผิดเงื่อนไขจนชีวิตวุ่นวายในทีหลังครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความเสี่ยง่นี เรื่องของประเด็นความเสี่ยงแตกต่างกันไปเนาะประกันเนี่ยมันเป็นตัวคุ้มครองหรือป้องกันความเสี่ยงเนาะดังนั้นอาจจะต้องถามตัวเองว่าเราต้องการแค่ไหนเราต้องการแบบไหนประกันที่เหมาะสมกับเรามันควรเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเราให้น้ำหนักไปที่การป้องกันความเสี่ยงก็มีมุมนึงคือเรื่องของการเสี่ยงในการลงทุนครับตัวที่เราเลือกลงทุนแล้วกันนะครับตัวอื่นๆเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราลงทุนกับบริษัทเราอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงกบกขอแผนไหนนะกองทุนส่งข้อขวยกระชนมันเป็นย ตามเป้าหมายในระดับความเสี่ยงที่รับได้ส่วนกอชอเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะของฟรีแลนซ์ที่ลงทุนนะครับอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงมากแต่ว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจสามารถลงทุนเพื่อเก็บสิทธิประโยชน์ด้านนี้ไว้ได้นะครับต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยรายการทั้งหมดที่พี่หนอมพูดมาเนี่ยทุกตัวมีทําคลิปไว้แล้วนะครับดูในเดสคริปชันเพิ่มเติมได้แต่ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่ยังติดไว้แล้วไม่ได้ทําก็คือกอชอถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้ทําคลิปกอชอให้แล้วกันนะครับฝากกดติดตามแท็กสมบั okay. มติหนะ ความเสี่ยงในมุมองประกันและเสี่ยงกับการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆแต่ของกองทุนรวมที่เราเลือกนะครับรวมไปถึงกองทุน TESG ด้วยเรารับความเสี่ยงแบบไหนได้ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราต้องมาตอบคาถามตัวเองให้ได้ก่อนที่จะตัดใจลดหย่อนภาษีถ้าลงทุนแล้วไม่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงมันจะมีแต่ความทุกข์ก็คือเปิดเข้าไปดูพอร์ตรู้สึกแย่รู้สึกไม่สบายใจนั้นถ้าเป็นไปได้เลือกให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับอยากฝากไว้เลยลองเลือกกองทุนท เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราเอาเงินไปลงทุนแล้วมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือความต้องการของเราเนี่ยคนที่ลําบากก็คือตัวเราคนเดียวเท่านั้นแหละครับอันนี้ก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับมาถึงตรงนี้ทั้งหมดนะครับเราก็เห็นว่าเงินได้สุทธิเนี่ยมันจะถูกลดลงตามรายการค่าลดหย่อนเนาะแต่ว่าสิ่งสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันยังมีค่าลดหย่อนตัวหนึ่งที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเลยคือค่าลดหย่อนเงินบริจาคมันเป็นกลุ่มต่างหากที่แยกออกมาครับตัวเงินบริจาคที่ว่านี้เนี่ยมันเป็นรายการค่าลดหย่อนที่ต้องหััััััักกกหหหลลงงงงสสสุุุดดดออ่่่ะะะะคคืไรรรรรรรบบตตววววเเเเเิิิินนนนนจจจจาา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 าททีีีี้้้้ยยมมถถููปปป็ใษํ เป็นช่องสุดท้ายที่เอามากรเพราะว่าหลักการของภาษีเนี่ยเขาให้เงินบริจาคเนี่ยมันหักได้สูงสุดไม่เกิน10%ของเงินได้สุทธิก่อนหักเงินบริจาคความหมายคืออะไรนะครับก็คือเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยมันจะมาจากรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วก็หักค่ารถยนต์ค่ารถยนต์ใน3กลุ่มเมื่อกี้ต้องหักให้เรียบร้อยก่อนครับและเหลือเงินได้สุทธิเท่าไหร่เงินบริจาคจะหักได้ไม่เกิน10%ของก้อนนี้นั้นมันก็จะจะต้องคำนวณเงินได้สุทธิก่อนหักเงินบริจาคมาให้ได้ก่่่นนนเดาาคัยหไว้้ทที10% อย่างเช่นพี่นองมีรายได้ปีอยู่ที่1ล้านบาทหักค่าใช้จ่ายไป100,000เหลือ900,000มีค่าลดหย่อนอยูอย่300,000 900,000 300,000เหลือ600,000 6 0 0 0เนี่ยคือเงินไดสุทธิก่อนหักเงินบริจาคดังนั้นเงินบริจาคสูงสุดเนี่ยจะต้องไม่เกิน60,000บาทครับอันนี้คือสิทธิตามกฎหมายที่มอบให้นะครับก็คือไม่เกิน10%ของเงินได้สุทธิก่อนหักเงินบริจาคแต่เอาเข้าจริงถ้าพูดแบบใน,ในหลักการทั่วไปก็คือมันก็ไม่ค่อยมีคนบริจาคเกิน10%ของเงินได้สุทธิหรอกนะครับนอกจากว่าคุณจะเป็นสายแบบชอบทําบุญมากๆหรือสายมูมากๆอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้มันจะมีตัวเงินบริจาคเนี่ยมันจะมี2คํานะครับมัน มีคำว่าบริจาค2เท่าด้วยอ่าบริจาค2เท่าคืออะไรนะครับก็คือเงินบริจาคที่คุณบริจาคไปเนี่ยคุณสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้2เท่าคุณจ่ายไปสมมติว่าจ่ายไป1000บาทเงินออกไปจริง1000แต่เอามาลดหย่อนภาษีได้2000บาทแต่2000ที่ว่านี้ก็ยังอยู่ในพื้นฐานเดิมนะครับก็คือต้องไม่เกิน1ินของเงินได้สุทธิก่อนหักเงินบริจาคด้วยอ่าอันนี้เป็นโจทย์สําคัญที่ต้องรู้ไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในปัจจุบันต้องบอกว่าการบริจาคท่่่วเนีะอาาลรบบกผ E donation ก็คือการบริจาคแบบผ่านระบบการจ่ายเงินโดยที่ไม่ต้องเก็บหลักฐานนะครับจ่ายเงินไม่ต้องเก็บหลักฐานยังไงครับตัเช่นเรามีการสแกนค r ว o า e โค้สแกนบริจาคต่างๆแล้วเขาให้ติ๊กว่าให้นําส่งข้อมูลให้สรรพากรเลยโดยตรงหรือไปบริจาคที่หน่วยงานบริจาคเขาบอกว่าให้ส่งข้อมูลให้สรรพากรไหมเป็นระบบ e d o n a t i ชันะช่วยให้เราสามารถบริจาคได้โดยที่ไม่ต้องเก็บหลักฐานนะครับแต่ว่าถ้ามีการบริจาคที่เก็บหลักฐานยังใช้ได้อยู่ไหมคําตอบก็คือใช้ได้เหมือนเดิมนะไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ว่า e d o n a t นช n เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถตรวจสอบ จ้าหน้าที่สรรพากรเนี่ยมักจะไม่ขอดูเอกสารการบริจาคของเราครับสรุปสุดท้ายนะครับสิ่งนี้พูดถึงเรื่องของค่าลดหย่อนแบบรวมๆของภาพรวมในปี2566นี้นะครับสิ่งที่อยากบอกก็คือว่าเวลาวางแผนลดหย่อนภาษีเนี่ยหลายคนชอบถามว่าวางแผนด้วยอะไรดีวางแผนแบบไหนยังไงดีอยากบอกไว้ว่าจริงๆแล้วการวางแผนลดหย่อนภาษีเนี่ยมันไม่มีคําตอบที่ดีที่สุดนะครับไม่ใช่แบบว่าปีนี้ต้องวางแผนยังไงปีนี้ต้องจัดการแบบไหนกองทุนใหม่มาซื้อเลยเต็มที่ดีไหมจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่สิ่งที่เราต้องตอบไปได้ก็คือว่าเรามีเป้าหหมมาาายยยยกกกรเงินนนแแบบบไล้้ววว็ตตัช่อภษีีพโจท์ เป้าหมายการเงินของเราหรือเปล่าถ้าตอบโจทย์เป้าหมายการเงินของเราเราก็เลือกซื้อได้แต่ก็อย่าลืมคำนึงถึงเรื่องของ, <conséqu construir S 2> องความเสี่ยงเรื่องของการจัดการเป้าหมายการเงินระยะยาวด้วยครับถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีเนี่ยมันจะทําให้เราเลือกวางแผนภาษีจัดการค่ารุยหย่อนได้อย่างเหมาะสมและการจัดการค่ารุยหย่อนอย่างเหมาะสมข้อดีก็คือเราเสียภาษีในจํานวนที่เหมาะสมและถูกต้องไม่มีปัญหาภาษีในภายหลังและดีสุดยิ่งกว่านั้นก็คือมันไปตรงกับเป้าหมายการเงินของเราด้วยอันนี้ดีสุดๆ,ๆดีหลายต่อเลยทั้งหมดภาพรวมพี่จะเล่าทั้งหมดนี้นะครับ สิ่งหนึ่งที่อยากให้เห็นร่วมกันคืออยากให้เข้าใจก่อนว่าค่าลดหย่อนไม่ใช่การลดภาษีแต่ค่าลดหย่อนเนี่ยมันคือตัวที่บอกว่าเราวางแผนการเงินไว้ยังไงเรามีเป้าหมายการเงินแบบไหนและเราเข้าใจในการเลือกใช้จริงหรือเปล่าเพราะว่าการวางแผนภาษีเนี่ยไม่ได้วางแผนแค่ปีเดียวครับแต่มันคือการวางแผนไปตลอดชีวิตดังนั้นค่าลดหย่อนที่เราเลือกใช้ตามสิทธิ์ควรจะสอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายการเงินของเราด้วยนั่นเองครับผมเอาละฮะทั้งหมดนี้ก็คืออยากฝากไว้ในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะฮะอย่าลืมฝากนิดเดียวครับฝ ากกดติดตามแท็กสปะนอมไว้ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะส่งซุปเปอร์ตังซุปเปอร์แชทส่งอะไรมาก็ได้นะครับแต่จำไม่ส่งก็ได้ไม่ผิดแต่อย่างน้อยกดติดตามไว้สักหน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ